เผยนาทีขอคิมเบอร์รี่แต่งงานบุ้ยปิยพรขอชี้แจงดราม่าเงินบริจาคบทสรุปคดีฟ้องร้องจอห์นนี่เดฟแอมเบอร์เฮิร์ตติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในป๊อปนิวส์เดลี่วีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Pop News Daily นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยหยุดต่อเนื่องกัน3วันแต่เห็นค่าน้ำมันแล้วไม่ค่อยอยากไปไหนโอ้โหช่วงนี้ใครอย่าทำให้หลงนะคะเพราะว่าน้ำมันแพงมากมาดูข่าวบันเทิงกันดีกว่านะคะเรื่องราวของคุณหมากปรินหลังจากที่เราทราบกันเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะก็มีการขอแต่งงานกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะคุณหมากขอคุณคิมเบอร์รี่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทีนี้เรายังไม่ได้เจอตัวพี่หมากเลยถามแต่เพื่อนรอบข้างจำได้ไหมที่เราเคยแบบเอาไปถามเพื่อนเขารู้สึกยังไงครั้งนี้เจอเจ้าตัวนะคะต้องถามซะหน่อยบอกว่าแพลนนานไหมเราก็อยากจะรู้ไงว่าโอ้โหกว่าที่จะคบกันมาตั้งหลายปีวันนี้เป็นฤกษ์ดีที่เขาคุกเข่าขอแต่งงานกันนะคะเขาก็บอกว่านี่เลยตื่นเต้นมากนะคะจนเสียงรอบข้างทุกอย่างมันเงียบสงัดไปหมดเขาบอกว่าเตรียมการไว้นานมากๆเลยแต่ต้องเก็บไว้ไม่บอกใครนะเพราะว่ากลัวคิมเบอร์รี่จะรู้ซึ่งตนบอกว่าดีใจมากๆที่มีเพื่อนรักอยู่ด้วยกันในวันสำคัญขนาดนี้แต่อย่างที่เราเห็นกันนะเนาะก็ขาดมาร์กี้กับคุณป๊อกไปซึ่งตอนนี้ได้เลิกแล้วนะคะน่าจะเป็นช่วงปลายปีของปีหน้าก็คือประมาณ2566ปลายปีเลยส่วนเรื่องทายาทนะคะที่ก่อนหน้านี้สาวคิมให้สัมภาษณ์ว่าไม่อยากมีเพราะกลัวจะแย่งความรักจากหมากไปหมดนะคะหมากก็เลยยืนยันตรงนี้เลยหน้ากล้องนะคะบอกว่ายังไงยังไงความรักที่มีให้คิมก็ไม่มีวันหมดและจะรักตลอดไปแน่นอนส่วนเรื่องของเรือนหอนะคะหมากบอกว่าตอนนี้กำลังทำอยู่ได้เกือบครึ่งแล้วแต่อย่าเพิ่งถามถึงงบนะเพราะว่ายังไม่เสร็จค่ะสุขมากและหลังจากวันนั้นเราก็มีความสุขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมุมเมนต์ถึงแบบว่าเขาเรียกผมบอกไม่ถูกเลยอ่ะผมเมนต์ตอนนั้นคือมันเงียบนะคือแบบเงียบแล้วก็เรารู้สึกกันตอนนั้นในกลุ่มคนที่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็แปลกใจเหมือนกันมันจะเป็นโมเมนต์ที่แบบเงียบมากๆอ่ะจนคือเราร้องไห้กันแหละร้องไห้แล้วก็พอผ่านออกมาจากการเราก็เห็นทุกคนที่อยู่ที่นั่นมันก็ร้องไห้แล้วก็แบบรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วจริงๆอะไรนานมากแต่ว่าก็บอกใครมากไม่ได้เพราะว่าน้องเขาแบบเซนเขาแรงอ่ะแล้วยิ่งด้วยในช่วงนั้นที่แบบมีแต่คนถามว่าเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเราก็แบบพยายามเงียบที่สุดแล้วก็ให้คนรู้น้อยที่สุดจนบอกเพื่อนที่สนิทจริงๆคุยกับอาจารย์แล้วครับแล้วก็ได้เป็นปีหน้ากะว่าจะเป็นปลายครับเป็นปลายหลังนี้คือเราเริ่มวาดมันกับมือเราทั้งคู่เองอะไรเงี้ยว่าห้องไหนเป็นเราใช้ทำอะไรเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้มันคือเป็นแบบเป็นของเราจริงๆเลยโอ้ฟังแล้วแบบเขารักกันมากจริงๆใช่คุณหนูทำไมมองหน้าเอ็มอย่างนั้นล่ะเราตาร้อนใช่ไหมใช่แต่ว่าแสดงความยินดีด้วยครับคือถ้าจำไม่ผิดเมื่อวานนี้เห็นข่าวบอกว่าย่านี่ก็แต่งหน้ารอณเดชทุกวันเหมือนกันขอแต่งงานไม่รู้เมื่อไหร่ใส่ชุดขาวรอไปนะครับแต่เมื่อกี้มันมีช่วงของการทำบ้านของเขาใช่ไหมพูดถึงเรื่องของการทำบ้านนี่นึกไปถึงใหม่ดาวิกาที่เขาลงสตอรี่ใช่ป่ะตอนนี้ทำบ้านใช้งบ81ล้านอันนี้คือเขาบอกว่างบครึ่งทางใช่ไหมครึ่งทางเท่านั้นฮะเราก็เลยมีความสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าจบแล้วเนี่ยรวมทุกอย่างบ้านของคุณใหม่ดาวิกาจะไปจบที่เท่าไหร่เราก็อยากเผือกเบาๆเหมือนกันครึ่งทางตอนนี้อาจจะได้เสาเข็มโครงสร้างบ้านหลังคายังไม่มาโอ้น่ากลัวมากเลยถ้ามาเต็มนี่ไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันเดี๋ยวรอติดตามก็แล้วกันนะฮะอ้าวมาที่ประเด็นดราม่าสักหน่อยนะครับสำหรับแม่ปุ้ยปิยพรแสนโกศิกนะฮะบิ๊กบอส TPN Global นั่นเองนะครับคือฟ้าใสประวินสุดาดรูอินเนี่ยเธอเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ในปี2019ใช่ไหมฮะก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อบอกว่ามีเงินบริจาคเหลือในโครงการ VR1 จำนวน 400,000 บาทนะครับซึ่งตัวเธอเองเนี่ยอยากจะนำเงินตรงเนี้ยไปช่วยมูลนิธิที่ต้องการความช่วยเหลือก็เลยให้ทนายทำจดหมายไปที่ต้นสังกัดเดิมซึ่งก็คือทางฝั่งของแม่ปุ้ยนั่นเองแต่เห็นบอกว่าไม่ได้รับการติดต่อกลับมานานเป็นปีนะครับงานนี้แม่ปุ้ยต้องออกมาเคลียร์เหมือนกันนะครับเจ้าตัวก็บอกว่าโครงการ VR1 เนี่ยมันเป็นโครงการของ TPN ที่ทำร่วมกับนางงาม
รวมถึงน้องฟ้าใสด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้องต้องการนำเงินจำนวนนี้ไปบริจาคแค่โทรมาหาว่าจะเอาเงินไปทำอะไรแล้วถ้าแม่ปุ้ยมองว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยก็สามารถเอาเงินไปได้เลยพร้อมยืนยันนะฮะว่าไม่เคยยุ่งกับเงินดังกล่าวส่วนที่น้องบอกว่าทำหนังสือมาแม่ปุ้ยบอกยังไม่เห็นนะแล้วก็เรื่องของการเซ็นเบิกเนี่ยแม่ปุ้ยบอกมันต้องเซ็นด้วย2ใน3ถึงจะเบิกได้ซึ่งก็เป็นปกติของธนาคารแม่ปุ้ยยืนยันว่าโกงยากอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรายชื่อคนที่บริจาค1บาทหรือบริจาคเป็นแสนมีหลักฐานหมดการใช้จ่ายมันก็มีหลักจ่ายไม่ค่อยเยอะหรอกมันถึงเหลือเยอะน้องฟ้าใสก็เป็นนางงามของเราในช่วงนั้นถ้าต้องการเอาเงินไปนะคะคืออย่างที่บอกอะแค่ยกหูหรือเดินเข้ามาบริษัทอะมันไม่มีประเด็นหรอกคุณจะไปทำอะไรอะให้มันชัดเจนให้คนที่เขาบริจาคทั้งฝั่งแฟนคลับแล้วก็ฝั่งเพื่อนๆพี่ปุ้ยได้เห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับสังคมเนี่ยเอาไปเลยจบสำหรับพี่ปุ้ยนะคะมันเป็นเรื่องหยุ่มหยิมอะคนเราอะจะไปทำบุญก็เอาไปทำบางครั้งเนี่ยนะคะพี่ปุ้ยมองว่ามันจะมีใครเหรอคะกล้าเอาเงินทำบุญไปใช้อย่างอื่นอาจจะมีเนาะแต่พี่ปุ้ยไม่กล้านะคะเพราะฉะนั้นใครจะเอาไปทำอะไรก็ทำแล้วก็อยากจะให้สังคมเขาชัดเจนสบายใจก็เอาถึงแม้เงินจำนวนส่วนหนึ่งที่เยอะเหมือนกันนะคะเป็นจากฝั่งของ TPN ก็คือญาติมิตรเราพรรคพวกเราเนาะยินดีมากเพราะว่าวัตถุประสงค์ของทุกคนคือต้องการเอาไปใช้ให้กับสังคมล่าสุดเมื่อวานนี้ฮะแม่ปุ้ยก็ได้ออกมาอัปเดตอีกครั้งผ่านด้อมแม่ปุ้ยเองจ้าว่ามีการเดินทางไปปิดบัญชีโครงการนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแม่ปุ้ยก็ได้แจ้งเพื่อนๆที่บริจาคเงินเป็นก้อนจำนวนมากๆเนี่ยบอกว่าขออนุญาตให้น้องฟ้าใสเนี่ยเขาเอาไปเลยให้หมดจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่จิตศรัทธาเราไม่อยากมีปัญหาวุ่นวายใดๆอีกก็คืออ่ะโอเคสุดท้ายนี้ก็ปิดบัญชีซะเลยจะได้จบเรื่องนะก่อนที่ฟ้าใสเนี่ยก็จะมีการไลฟ์ชี้แจงนะครับก็คือไลฟ์ไปแล้วแหละบอกว่าได้รับเงินทั้งหมดพร้อมนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิรวมแล้ว6มูลนิธินะครับก็ขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนที่ร่วมกันบริจาครวมถึง TPN ด้วยที่ทำให้โครงการนี้เติบโตมาได้ก่อนทิ้งท้ายว่ายินดีร่วมงานกับทุกคนเสมออ่ะฟังเสียงท่อนนี้หน่อยไหมแฟนคลับทุกคนนะคะที่โอนวันนี้ก็ได้มีการไปปิดนะคะกองทุน VR1 โดยปวินสดาจูเวนที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เบื้องต้นนะคะฟ้าใสก็ได้บริจาคส่งเงินไปที่6มูลนิธิอยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะคะที่โอนเงินเข้ามาช่วยในกองทุน VR1 โดยปวินสดาจูเวนแล้วก็ทีมของ TPN 2018นะคะที่ได้มีการเริ่มมีการทำให้ VR1 ได้แบบยิ่งใหญ่จนถึงทุกวันนี้แล้วก็ฟ้าใสก็รู้สึกแบบรู้สึกอย่างที่บอกค่ะรู้สึกโล่งใจว่าวันนี้ก็กระจายเงินอย่างที่ทุกคนแบบเจตนาเรียบร้อยแล้วสำหรับฟ้าใสก็ยินดีที่จะร่วมงานกับใครที่ให้เกียรติเรานะคะใครที่เทคแคร์แล้วก็ดูแลเราเป็นอย่างดีอันนี้ก็คือฟ้าใสก็ยังยืนยันคำเดิมค่ะก็ถือว่าน่าจะจบด้วยสวยลงตัวสวยใช่ไหมสวยแหละก็ยินดีร่วมงานกับคนที่ให้เกียรติเราแล้วก็ดูแลเราก็เอาโอเคก็ถือว่าเคลียร์จบนะใช่เราว่าเรื่องนี้ต้อง move on เดินหน้ากันต่อแล้วเพราะว่าปีนี้ MUT 2022เขาก็กำลังมาแล้วแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีข่าวของคุณแอนชลีสก็เคมิสมาฝากกันค่ะครับกลับไปอยู่กันต่อค่ะช่วงที่2ในป๊อปนิวส์เดลี่นะคะช่วงนี้เอมมีข่าวของคุณแอนชิลีสก็เคมิสมาฝากกันด้วยก็คือ Miss Universe Thailand 2021ซึ่งเธอคนนี้เจอกระแสหนักมากๆเนาะเรื่องของการบูลลี่หรือว่า Real Size Beauty ต่างๆเลยแต่ว่าล่าสุดกระแสตอบรับดีมากแล้วก็เพจมากนะคะเพราะว่าเธอคนนี้โพสต์รูปทูพีซนี่เขาเรียกว่าตัวจิ๋วได้ไหมพี่หูดีเลย ดีเลยไม่มีคำอื่นนอกจากคำว่าดีก็ทำเอา IG ไฟลุกอีกหนึ่งครั้งนะคะก็มีการอวดหุ่น real size ที่ซ่อนด้วยความแข็งแรงผ่าน Instagram ส่วนตัวพร้อมติด hashtag ของเธอเนาะ real size beauty สมกับเป็นเจ้าของแคมเปญนะคะไม่ว่าเราจะรูปร่างแบบไหนเราก็สามารถสวยมั่นใจในแบบฉบับของตัวเองได้โดยเจ้าตัวเผยว่าจัดเต็มเพราะเป็นคนชอบทะเลมากชอบอาบแดดให้ผิวเนี่ยเป็นสีแทนแล้วยิ่งซัมเมอร์แบบนี้ด้วยนะคะว่างเมื่อไหร่จัดทริปไปทะเลแน่นอนทางนี้เจ้าตัวยังบอกว่ารู้สึกตกใจไม่คิดว่ากระแสตอบรับจะดีขนาดนี้ส่วนคอมเมนต์บูลลี่นะก็เจอเรื่อยๆเจ้าตัวปล่อยผ่านละ
เลือกโฟกัสในสิ่งที่ดีๆนะคะก่อนประกาศให้เราได้ทราบกันโดยทั่วกันเลยบอกว่าทริปถัดไปการันตีความแซ่บแน่นอนจ้าแอมมีช่วยน้ำมากกว่าทุกอย่างในตู้เลยค่ะไม่ได้พูดเล่นค่ะแบบเป็นคนที่ชอบช่วยน้ำมากๆแบบถ้าแบบอยากออกเซ็กซี่หน่อยมีสไตล์อย่างนี้ถ้าอยากออกหวานมีสไตล์อย่างนี้คือมีหมดที่แอมเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบสิ่งที่แอมทำคือเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมจริงๆแอมไม่ได้มาแบบตั้งใจลดน้ำหนักไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างนั้นเลยค่ะคือแค่ดูแลสุขภาพออกกำลังกายมันก็มีตลอดแหละค่ะแต่ว่าสำหรับแอนปล่อยวางได้เยอะแล้วจริงๆค่ะแอนเลือกที่จะโฟกัสในสิ่งที่ดีแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่ทำให้แอนแฮปปี้เพราะว่าแอนต้องดูแลจิตใจตัวเองด้วยอะค่ะก็รอดูรูปในทริปถัดไปเพราะว่าจริงๆทริปที่แล้วเนี่ยก็จิ๋วแล้ว อยากจะรู้ว่าถ้าเผ็ดกว่าเดิมแซ่บกว่าเดิมจะเป็นยังไงนะคะรอดูน้องแอนค่ะพี่นี่ง้างนิ้วรอเลยนะรอกด2ทีไม่ใช่สิเรารอกดไลค์จะไปซูมทำไมเราก็บอกง้างนิ้วเราก็คิดดีไม่ได้เลยอ่ะแต่พูดถึงบิกินี่กับผู้หญิงมันเป็นอะไรที่แบบมันต้องมีมากกว่า10ตัวในตู้ไม่รู้น้องเอ็มเป็นหรือเปล่าเหมือนแบบภรรยาพี่ชอบบ่นไม่มีชุดว่ายน้ำจะใส่เปิดไปในตู้มี10ตัวก็คือทุกตัวเนี่ยผ่านการใส่หมดแล้วแล้วลงโซเชียลใส่ครั้งเดียวก็นับว่าใส่แล้วแล้วก็ไม่ใส่อีกถ้าใส่แล้วไม่นับแล้วไงก็ถือว่าไม่มีสิ้นเปลืองไหมสิ้นเปลืองเหมือนกันมากนะอ่ะรอดูน้องแอนนะพี่คาดหวังเหมือนกันนะฮะมากันที่พี่เดียวสุริยนต์กันบ้างนะฮะหลายคนเรียกร้องอยากจะเห็นพี่เดียวเนี่ยเขาขึ้นแท่นเป็นพระเอกสักเรื่อง2เรื่องได้ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปพี่เดียวเองอยู่ในวงการมาค่อนข้างนานแต่เริ่มมาจากงานพิธีกรใช่ไหมล่ะนะแล้วก็นี่มางานแสดงนะครับคืองานนี้เนี่ยเขาบอกดีใจนะครับที่แฟนๆเนี่ยอยากจะเห็นเขาขึ้นแท่นเป็นพระเอกแล้วก็เห็นถึงความสามารถของตัวเขาเองเพราะตั้งแต่อยู่ในวงการบันเทิงมาไม่เคยรู้สึกน้อยใจสักครั้งนะครับที่ได้เป็นพระรองหรือแม้กระทั่งได้เป็นผู้ร้ายเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยรักในอาชีพนักแสดงมากไม่ว่าจะเป็นบทไหนก็สามารถเล่นได้หมดเลยเพราะได้ทำในสิ่งที่รักเนี่ยก็มีความสุขมากๆแล้วฟังเสียงพี่เดียวซะหน่อยฮะผมเองเนี่ยผมแฮปปี้กับทุกๆบทบาทนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปถึงตรงนั้นจริงๆอาจจะเป็นบทที่เป็นตัวเราจริงๆหรือบทที่เหมาะสมกับเราเนี่ยผมยินดีครับยินดีไม่มีปัญหาเลยครับผมมีความสุขกับการแสดงละครมากนะครับดังนั้นในบทบาทตัวละครอยู่ตรงไหนของเรื่องนะครับผมก็มีความสุขทั้งหมดนะแล้วแต่ความไว้วางใจแล้วก็อยู่ที่มุมมองของบทนั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือความพร้อมของเราในทุกด้านนะครับถ้าเกิดว่าพร้อมนะครับมีโอกาสไปถึงตรงไหนได้เราก็ไปอย่างเต็มที่ครับอ๋อไม่ครับไม่น้อยใจเพื่อนที่บอกว่าเรามีความสุขกับการทำงานจริงๆไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของบทละครเรื่องนี้ยังไงครับผมก็มีความสุขมากๆก็เป็นอีกหนึ่งคนที่หลายๆคนรอติดตามไม่ว่าจะเป็นละครรวมถึงรูปถอดเสื้อใน IG ด้วยเหมือนกันนี่ไงพี่ว่าแล้วเราต้องแวะมาเพราะว่าหุ่นเขาแน่นมากไม่คือหุ่นแบบนี้มันต้องมาควบคู่กับวินัยที่ดีมากๆเลยแล้วออกกำลังกายหนักมากนะทั้งใหญ่ทั้งลีนและชัดมากด้วยใช่มาดูข่าวของพี่แมวจิรศักดิ์กันบ้างดีกว่านะคะเห็นว่าไม่เป็นห่วงน้องทิกเกอร์เพราะว่าตอนนี้น้องก็เริ่มเป็นหนุ่มขึ้นเรื่อยๆทีนี้พอเป็นหนุ่มก็อาจจะต้องมีเรื่องของสาวๆใช่ไหมเข้ามาแต่ว่าเก็บอาการหน่อยนะกระซิบมาในหูบอกรอนะรอนะเขาหน้าตาดีเลยนะน้องทิกเกอร์นะคะลูกชายของคุณแม่นิโคเทริโอแล้วก็คุณพ่ออย่างพี่แมวจิรศักดิ์เผลอแป๊บเดียวน้องคือ17แล้วจ้าว้าวแล้วพวกเราจะไม่อายุเยอะขึ้นได้ยังไงนะคะรออีก3ปีชัวร์ๆไม่คุกกี้แน่นอนซึ่งเรื่องเรียนเรื่องงานในองค์การไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยกำลังไปได้สวยเลยแต่ที่หลายคนอยากจะรู้ก็คือเรื่องของหัวใจนะว่าตอนนี้มีสาวคนไหนเป็นคนพิเศษแล้วหรือยังงานนี้พี่แมวรีบตอบเลยบอกว่าไม่ทราบเลยพร้อมพูดติดตลกด้วยนะว่าไอ้เสือลุยเลยซึ่งถ้าจะมีจริงๆก็ไม่ห่วงนะคะและไม่ว่าอะไรก็มองเป็นเรื่องปกติเพราะเป็นวัยของเขาขอให้อยู่ในสายตาผู้ใหญ่ก็พอแต่แฟนคลับจะอนุญาตไหมเนี่ยต้องคุยกันเอาเองพี่แมวบอกแบบนี้โนยอมรับค่ะว่ามีแซวลูกชายบ้างนะคะก็ทำตัวให้เหมือนเป็นเพื่อนกันลูกจะได้กล้าคุยกล้าเปิดเผยค่ะไม่ห่วงนะฮะไอ้เสือเอาเลยเลยนะครับคือมันเป็นวัยของเขาถ้าเขาจะมีแฟนมีเพื่อนมีอะไรเงี้ยผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่างว่าให้อยู่ในสายตาคุณพ่อคุณแม่แล้วกันผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาแล้วแต่ว่าแฟนคลับจะว่าไงคุยกันเองนะก็มีคุยกับเขาว่าเฮ้ยคุยกันได้นะถ้ามีเรื่องอะไรพวกนี้เหมือนว่ามีแฟนมีอะไรยังไงคือเราทำตัวเป็นเพื่อนอะกับเขาเวลาคุยกับเขาก็คุยแบบเพื่อนไม่ได้ถ้าคุยแบบพ่อทีไรนะเขาจะแบบ
นึกออกไหมความรู้สึกลูกกับพ่อแต่ถ้าเกิดความรู้สึกเพื่อนเนี่ยเขาจะกล้าเปิดเผยเขาไม่มีฮะยังไม่ได้เผยตรงนี้ออกมาคือหนึ่งไม่มีกับสองเนียนอันนี้ต้องดูว่ามุมไหนเราไม่ไปยุ่งเขาแล้วแต่เขาจะมีหรือไม่มีก็บังเอิญว่าทิกเกอร์นี่ก็เลี้ยงมาในรูปแบบนี้นะเราไม่ได้ไปก้าวไก่เขาจริงๆที่ปรึกษาที่ดีที่สุดถ้าคุยได้ก็น่าจะเป็นคนในครอบครัว อย่างลูกสาวก็จะคุยกับคุณแม่ใช่ไหมปัญหาหัวใจลูกชายก็น่าจะแบบคุยกับพ่อเหมือนเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้น้องเอ็มมีคุยกับคุณพ่อบ้างไหมเอ็มคุยกับคุณแม่มากกว่าเออเหรอใช่เรื่องเวลามีแฟนจะเปิดตัวอะไรแบบนี้ก็คุยกับคุณแม่ก่อนใช่แต่ว่าไม่ได้คุยเรื่องนี้กันมาพักใหญ่แล้วค่ะขอบคุณมากพี่อุ๋มนะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีแฟนนะครับอ้าวช่วงนี้พักกันก่อนขายของให้ด้วยขายของให้แล้วรีบไปดีกว่าช่วงนี้เบรกกันก่อนเพราะว่าช่วงหน้าบทสรุปของมหากราบมหากราบจริงๆกราบจบหน่อยเถอะ6สัปดาห์นะฮะกับการฟ้องร้องขึ้นศาลกันไประหว่าง Amber Heard แล้วก็ Johnny Depp นั่นเองบทสรุปมาแล้วนะฮะช่วงหน้าติดตามกันครับมาฮะช่วงนี้รวบตึงสรุปกันไวๆนะฮะเรื่องราวระหว่าง Johnny Depp แล้วก็ Amber Heard นั่นเองนะครับคือจริงๆเขาฟ้องหย่ากันเรียบร้อยแล้วในปี2016นะปรากฏว่าในปี2018เนี่ยฝ่ายหญิงมีการไปเขียนบทความแล้วก็พาดพิงถึงป้าเดฟแต่จริงๆแล้วไม่ได้เอ่ยชื่อป้าเดฟเลยนะป้าเดฟรู้สึกว่าสิ่งที่เธอใช่ป้าเดฟรู้สึกว่าสิ่งที่เธอเขียนลงไปเนี่ยมันทำให้เขาเสื่อมเสียก็เลยฟ้องหมิ่นประมาทนี่เลยก็เลยกลายเป็นเรื่องนี้นะฮะเมื่อวันที่2มิถุนายนนะครับก็มีรายงานคำตัดสินสุดดราม่าแห่งวงการฮอลลีวูดนะครับว่าจอห์นนี่เดฟเนี่ยเป็นฝ่ายชนะคดีที่ฟ้องร้อง Amber Heard ได้รับเงินจากฝ่ายหญิงไป510ล้านบาททันทีที่ศาลอ่านคำตัดสินเนี่ย Amber Heard ก็ร้องไห้มองต่ำเลยนะฮะแล้วก็มองไปใต้โต๊ะตลอดเวลาจากนั้นให้สัมภาษณ์ว่าใจสลายเศร้าหนักไปกว่าเดิมที่สูญเสียสิทธิที่จะพูดอย่างเสรีและเปิดเผยไงคดีนี้ก็มีการซักค้านพยานทั้งสองฝ่ายที่อเมริกานะครับกินเวลามา6สัปดาห์ตลอดเวลาดังกล่าวเนี่ยก็เรียกว่ายิ่งกว่าละครจริงๆนะฮะเพราะมันก็มีหลักฐานมีคำให้การที่แบบโอ้โหยากเกินจะเชื่อที่บอกว่าบนเตียงอะไรแบบนี้นะโดยฝ่ายหญิงเขาก็ค่อนข้างจะแน่นนะฝ่ายของจอห์นนี่เดฟป่ะหลายคนที่ออกมาพูดก็มีคลิปฟงคลิปเสียงเรียบร้อยเลยนะฮะกระทั่งวันที่1มิถุนายนครับตามเวลาของอเมริกานะครับคณะลูกขุนตัดสินให้ป้าเดฟชนะคดีนะครับก็ได้รับเงินชดใช้ค่าเสียหาย10ล้านดอลลาร์หรือว่า340ล้านบาทบวกกับเงินลงโทษฝ่ายหญิงอีกนะฮะก็คือ5ล้านบาท5ล้านดอลลาร์ก็170ล้านบวกกัน2ยอดก็510ล้านบาทนะครับนี่ก็โหจบลงนะครับคือ Amber Heard ก็บอกว่าฉันเสียใจที่แพ้คดีนี้และเสียใจยิ่งขึ้นเมื่อได้รู้ว่าสูญเสียสิทธิทั้งที่ตัวเองเป็นชาวอเมริกันที่ควรจะพูดได้อย่างเสรีแล้วก็เปิดเผยนะครับคือสำหรับมหากาพย์คดีนี้เนี่ยก็ลากยาวนะตอนแรกเนี่ยไปขึ้นศาลกันที่ลอนดอนประเทศอังกฤษใช่ไหมแล้วก็เดฟพ่ายแพ้ไปหลังจากนั้นไม่ยอมแพ้นะฮะมายื่นฟ้องต่อรัฐเวอร์จิเนียนะครับที่ศาลเวอร์จิเนียที่อเมริกาเพื่อสู้คดีใหม่โดยอาศัยช่องทางที่ฝ่ายหญิงเนี่ยเขียนบทความอย่างที่ผมบอกไปนะครับเมื่อปี2018นะฮะคือฝ่ายหญิงเองก็ให้เหตุผลว่าที่เขียนบทความชิ้นนี้เนี่ยในฐานะบุคคลสาธารณะที่ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัวถึงแม้ว่าบทความเนี่ยจะไม่ได้เอ่ยชื่อถึงป้าเดฟเลยสักครั้งเดียวแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่รับรู้ไปทั่วโลกคุณเดฟเองก็บอกว่ามันส่งผลเสียร้ายแรงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานแสดงงานพรีเซนเตอร์โฆษณาต่างๆโดนถอดไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยได้รับเงินเยียวยาจำนวนนี้โอ้โหก็เป็นเรื่องที่จริงๆลำบากใจแหละเพราะมันเรื่องในครอบครัวแต่พอมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอามาเขียนปุ๊บมันก็เลยลามแบบใหญ่โตแบบนี้แต่วันนี้ก็ได้บทสรุปแล้วก็ต้องบอกว่าเห็นใจจอห์นนี่เดฟมากๆเลยก็ชื่อเสียงมันโดนทำลายไปแล้วแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีกระแสแฮชแท็ก MeToo ใช่ไหมล่ะที่มันรณรงค์เรื่องของความรุนแรงในครอบครัวแล้วส่วนใหญ่มักจะเป็นฝ่ายหญิงที่เป็นเหยื่อปรากฏว่าเรื่องนี้ฝ่ายชายกลับเป็นเหยื่อซะเองค่ะงั้นก็ต้องฟังความสองข้างก่อนที่เราจะตัดสินในทุกๆเรื่องเลยวันนี้หมดเวลาของ Pop News Daily นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันจันทร์กลับมาเจอกับเอ็มอูได้ใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ